ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของครูฝ้ายคุณครูสอนคนพิการวันนี้เธอจะคว้าชัยนำเงินไปเป็นทุนเปิดร้านของชำอย่างที่ฝันไว้ได้หรือไม่มาเอาใจช่วยคุณครูคนเก่งคนนี้กันครับอาชีพครูนี่คืออาชีพที่ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงอยากเป็นครูก็คืออยากให้พ่อกับแม่เนี่ยได้สบายค่ะเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีสวัสดิการนะคะรักษาฟรีอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านั่นอยู่ในเงื่อนไขคือต้องบรรจุข้าราชการครูให้ได้ค่ะจบครูมาปุ๊บบรรจุได้ไหมสอบบรรจุได้ไหมพอจบนะคะฝ้ายก็ไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างก่อนทำไปอยู่3ปีค่ะตอนนั้นกัดฟันทำอดทนทำไปสู้ค่ะตอนนั้นสู้เพื่อที่แบบสักวันหนึ่งเราอาจจะได้บรรจุหวังไว้สักวันหนึ่งค่ะแต่ก็ยังไม่มาถึงสักทีโอกาสนั้น3ปีเลิกทำไปหันไปทำอะไรอยากจะไปทำอะไรต่อก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะเขาแนะนำค่ะให้มาเขาบอกว่ามีอัตราว่างอยู่หนึ่งอัตราเป็นครูผู้สอนคนพิการตอนที่ไฟรู้นะคะว่าได้จะได้เข้าไปทำตรงนั้นตอนแรกอะไฟยังแบบลังเลยังไม่กล้าเพราะเราไม่เคยทำอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยยังไม่รู้จักกับผู้พิการเราไม่เคยสัมผัสกับผู้พิการใช่ค่ะลังเลอยู่นานไหมคะก็คงไม่นานหรอกเพราะว่าเดือนนึงค่ะตอนนั้นที่ว่างงานอยู่หนึ่งเดือนก็เลยตัดสินใจถ้าลังเลต่ออีกเดือนไม่มีกินแล้วนะตัดสินใจเลยใช่ค่ะก็เลยไปทำพอได้ทำปุ๊บตอนเนี้ยเรารู้เลยค่ะทำให้เราเห็นว่าเขาพิการขนาดนั้นอ่ะเขายังมีแรงที่จะสู้เขามียังมีใจใฝ่ศึกษาใช่ค่ะเขาก็ตื่นเร็วพอเราไปสอนเขาเนี่ยเราไปเห็นรอยยิ้มของเขาอะค่ะเราก็ได้รอยยิ้มกลับมาด้วยพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเรารู้สึกมีแรงบันดาลใจค่ะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวเหรอคะใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งก็จะไปสอนที่บ้านเขามีกี่บ้านอะที่ต้องไปหนึ่งวันจะสอนสองบ้านค่ะแสดงว่า5วันนะสอน10บ้านใช่ว้าวแล้วก็วิชาที่สอนก็เป็นวิชาสามัญทั่วไปใช่ค่ะแต่ต้องเพิ่มเติมคือวิชาชีพให้เขาวิชาชีพให้เขาเป็นไงอาชีพครูตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้นำวิชาชีพหรือว่าการเรียนการสอนที่เราได้สอนไปเนี่ยนำไปใช้นำไปเกิดประโยชน์ค่ะถึงแม้ความฝันยังไม่ถึงตรงจุดที่เราฝันไว้แต่มันมีความสุขมากเลยทีเดียวมีความสุขมากเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาเราก็เลยกลับมาแบบคิดทบทวนตัวเองค่ะใจดวงเดิมก็ยังคงอยู่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยแล้วใช่ค่ะจึงอยากทำร้านของชำนี้ใช่อยากเห็นท่านแบบสบายไม่อยากแบบไปตากลมตากแดดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะเปิดที่บ้านเปิดร้านชำที่บ้านค่ะแล้วก็เอาของผลิตภัณฑ์จากบรรดานักเรียนใช่เอามาวางขายด้วยเอามาวางขายที่บ้านด้วยโอ้สาธุนะสาธุจริงๆขอให้ประสบผลสำเร็จนะจ๊ะโอ้เป็นไงเรื่องราวของน้องฝ้ายค่ะสวัสดีนะคะครูฝ้ายสวัสดีค่ะค่ะก็อาชีพของครูฝ้ายเนี่ยเป็นอาชีพที่เรียกง่ายว่านอกจากจะเราจะได้ผลตอบแทนด้านเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยยังได้ทั้งความสุขแล้วก็นึกว่าได้กุศลด้วยมากๆยินดีกับอาชีพนี้ที่ครูฝ้ายเลือกแล้วก็ดีใจที่ครูฝ้ายมีความสุขกับอาชีพที่ตัวเองเลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้คือฟังจากที่ครูฝ้ายเล่าเนี่ยก็คือเหมือนครูฝ้ายก็เป็นทั้งความสุขของน้องๆของเด็กๆที่เรียนแล้วก็เป็นความสุขของพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็ถ้านุ้ยเป็นพ่อกับแม่นุ้ยอยากบอกกับครูฝ้ายว่านุ้ยภูมิใจในตัวครูฝ้ายมากที่เห็นครูฝ้ายเลือกอาชีพนี้แล้วก็วันนี้ก็มาทำฝันให้กับพ่อกับแม่ด้วยยังไงพี่นุ้ยก็เป็นกำลังใจให้กับครูฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่เลยว่ามาออกรายการยังค่ะยังที่มายืนจุดนี้ยังไม่มีใครทราบเลยค่ะรู้ตัวไหมว่ามารู้ตัวนะรู้ตัวค่ะตัวเองรู้ตัวค่ะยังไม่เอาล่ะหนึ่งบทเพลงจ้าหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงคนของวันพรุ่งนี้ค่ะแจ็คฝ้ายครับเคียงข้างกัน
คงเบื่อต้องทำหน้าที่ปลอบใจให้ความเหงาคลายเมื่อความมืดบางพาเหงาหายไปข้างกายก็ไม่มีใครเหลือเลยทำไมคะมันตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นนิดหนึ่งค่ะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงครับนุ้ยวันนี้นะคะไม่ว่าทางพี่ๆคณะกรรมการเนี่ยจะคอมเมนต์ว่ายังไงแต่พี่นุ้ยอยากจะบอกครูฝ้ายว่าครูฝ้ายร้องเพลงน่ารักมากทำให้พี่นุ้ยนึกถึงการ์ตูนนะคะการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยที่แบบว่ามันจะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะที่ร้องเพลงซึ่งบางทีอ่ะการร้องเพลงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ตรงคีย์หรือมีเพี้ยนบ้างไม่เกาะตัวโน้ตไม่เกาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันสื่อความน่ารักออกมาได้อย่างลงตัวมากๆพี่นุ้ยชอบมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่พี่นุ้ยชอบด้วยแต่พอมาได้ฟังในเวอร์ชันที่ครูฝ้ายร้องอ่ะพี่นุ้ยนึกถึงการ์ตูนตัวเล็กๆตัวนั้นมากเลยเสียงน่ารักมากเลยนะคะครูฝ้ายขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับก็รู้สึกยินดีและดีใจกับฝ้ายที่เจอความหมายของชีวิตกับอาชีพที่ทำในช่วงเดดแอร์นะช่วงนั้นถึงเดือนที่ต้องตัดสินใจไม่น่าเชื่อว่า
ช่วงเวลาที่ว่างเปล่านั้นมันจะทำนำพาให้มาเจออาชีพที่ชัดเจนแล้วก็ความเป็นครูที่เราสอนมามันโหมันตอบโจทย์แล้วมันใช้งานได้หมดเลยแล้วฝ้ายก็ทำมันได้ดีมากๆเลยนะครับมันยิ่งทำให้หิวใจไม่สรุนไม่สรุนซะด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบนะฮะไม่รู้นะว่าเป็นคนที่ไม่มีก็เรียกอะไรไม่ได้มีรายละเอียดในเพลงที่เพลงต้องการจะมีแต่ร้องออกมาแล้วมันสะกดผมแล้วก็ร้องออกมาแต่ละคำมันกระทบใจเราได้ทำให้เรารู้สึกตามแล้วก็ทำให้เกิดความหวังในเพลงด้วยรู้สึกแบบนั้นหมดเลยฮะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมแต่ผมรู้สึกแบบนั้นกับการร้องวันนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้แอนครับสำหรับแอนนะคะมองว่าอาชีพครูเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เหมือนต้องเสียสละอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้คือครูฝ้ายได้ไปสอนแล้วก็ไปดูแลผู้พิการด้วยแอนมองว่ามันต้องใช้พลังเยอะแต่ว่าครูฝ้ายก็คือก็บอกอยู่ว่าได้จากตรงนี้กลับมาเหมือนกันเนื้ออันว่ามันเป็นความธรรมชาติจัดสรรให้มันสมดุลกันซึ่งกันและกันวันนี้เชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งในเพลงที่ผู้ฝ้ายชอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนก็จะชอบความหมายเนื้อหาเนื้อแล้วพอเวลาเรานำมาร้องเราได้มาร้องเนี่ยมันเป็นการร้องมาจากใจจากหัวใจแล้วเราอยากจะมอบเพลงนี้อยากมาร้องตรงนี้อะไรเงี้ยวันนี้ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเสียงน่ารักแล้วมันทำให้เห็นหัวใจของครูฝ้ายในวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะครับทีนี้ครูสลาครับเรื่องราวของครูฝ้ายเนี่ยครูว่าต้องดีใจที่หลายๆอย่างโดนบันดาลให้หางานที่ตัวเองลงตัวที่สุดเจอทั้งที่ตอนเรียนไม่ได้คิดอยู่ในแผนที่ของความตั้งใจเลยแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปอยู่กับงานที่เราคือว่ามันลงตัวกับความเป็นฝ้ายมากนะก็เห็นทั้งความสุขของผู้เรียนเห็นความสุขของผู้สอนด้วยและที่สำคัญก็คือมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ฝ้ายใฝ่ฝันก็ดีใจด้วยนะครับส่วนเพลงก็ลงตัวกับความเป็นฝ้ายอีกเช่นเดียวกันวิธีการร้องเสียงที่พูดแล้วก็นำมาใช้ในการร้องเนี่ยครูอยากใช้คำว่าร้องได้งดงามมากขอบคุณค่ะงดงามคือมันบริสุทธิ์แล้วลูกเสียงฝ้ายพูดเอามาอยู่ในเพลงทั้งหมดเลยแล้วก็มันดูมาจากใจนี่คือสิ่งที่ทำได้ในวันนี้แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือรายละเอียดของเพลงและความพลิ้วหรือว่าลูกเอื้อนลูกคอที่ยังอยากได้อีกต้องเติมเข้ามาอีกถึงจะก้าวข้ามไปหาคำว่าเพราะตอนนี้มันได้คำว่างดงามแต่ยังไม่ค่อยเพราะรอเปรียบเทียบกับพี่เป้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะมาถึงหน้าที่ของแชมป์26สมัยเป้ชายหนุ่มสู้ชีวิตวันนี้เป้จะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างครูฝ้ายเพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ไปชมกันครับถึงเวลาตอบโต้ของแชมป์26สมัยผู้สะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 570,000 บาทครับผมเป้จากฉะเชิงเทราวันนี้ขอย้ายวันครูมาอยู่เดือนนี้แล้วกันเรามาพูดถึงคุณครูกันบ้างหน่อยมีคุณครูที่อยู่ในความทรงจำแล้วยังประทับใจไม่รู้ลืมไหมมีครับชื่อว่าอาจารย์อะไรอาจารย์สุเทพครับท่านให้อะไรหรือบ้างก็คือผมเนี่ยตอนเด็กๆไม่เคยประกวดไม่เคยร้องเพลงไม่เคยทำอะไรเลยไม่รู้จักทางด้านศิลปะอะไรอย่างนี้เลยคุณสุเทพเนี่ยคือเป็นคนแรกที่พาผมไปร้องเพลงงานมหกรรมนักเรียนแล้วก็ต่อด้วยศิลปะที่ผมบอกว่าได้ที่หนึ่งวันนั้นเลยที่เป็นวาดรูปครับก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถทำสิ่งนั้นได้ต่อยอดได้ได้รู้จักความสามารถใหม่ๆในตัวเราที่คุณครูมองเห็นอยากบอกอะไรผ่านจอช่องวันไปถึงคุณครูบ้างครับก็ตอนนี้ผมก็พยายามทำในสิ่งที่ครูสอนมานะครับผมหลายๆอย่างที่ครูตักเตือนนะครับถึงครูจะร้องเพลงไม่เก่งครับคือครูจะเพี้ยนสูงแต่ว่าครูสอนผมเก่งมากครับครูจะดีใจดีไหมเนี่ยครูรับไว้อย่างเสียไม่ได้นะโอเคอ๋อตกลงครูเพี้ยนสูงเหรอโอเคอ๋อครูมีเหินใช่ไหมมีเหินครับแต่ว่าสอนเก่งมากครับสอนเราเก่งสอนเก่งบางคนทักษะที่มีกับทักษะในการสอนมันก็แตกต่างกันเอาล่ะวันนี้บูชาครูท่านไปขอหนึ่งบทเพลงเนี๊ยบๆให้ครูชื่นใจเนี๊ยบๆแบบเพี้ยนสูงเอาให้มันตรงๆสิมันจะบูชาครูอะไรกันนะนั้นหนึ่งบทเพลงนั่นก็คือเพลง
เอิ้นชื่อเขาให้ชินครับอย่าให้เพี้ยนสูงใช่ไหมเพี้ยนต่ำนะครับจะฟังครับเขาแล้วเด้อไอ้คือเจ้าเทดอนแล้วเด้ล่ะสถานะสองเฮาคือจบกันที่บ่รับสายเมื่อเจ้าโทรหาไล่มาอ้ายบ่กล้ายันเกินเหตุการณ์เอิ้นชื่อผิดคนทั้งที่เรื่องจริงในใจบ่มีมือใดที่บ่คิดเป็นนาคิดขึ้นมาทุกเทื่อกะน้ำตาหล่นสิถือว่าอายหมดบุญหาสิอกหักเพื่อเจ้าสองคนเลือกแล้วเจ้าอย่าสับสนไปหาที่สุดฟ้าเอิ้นชื่อเขาให้ชินอย่าให้เขาได้ยินชื่ออายบ่อยากลักลอบยามใจลูกผู้ชายด้วยกันหน้าที่แฟนที่เคยเห็นกับอายให้เจ้าโอนไปเห็นกับเขาคนงานอายมันเป็นแค่คนเมื่อวานได้โปรดลบชื่อกันจากทางใจเอิ้นชื่อเขาให้ชินอย่าให้เขาได้ยินชื่ออายบ่อยากลักลอบยามใจลูกผู้ชายด้วยกันหน้าที่แฟนที่เคยเห็นกับอายให้เจ้าโอนไปเห็นกับเขาคนนั้นอายมันเป็นแค่คนเมื่อวานได้โปรดลบชื่อกันจากทางใจย้ำเจ็บก็ให้เอิ้นชื่อเขาย้ำเหงาก็เอาชื่อเขามาเอิ้นบ่ได้ตั้งใจเมื่อแต่ย้ำเจ้าเอิ้นคิดใดอยู่ว่าเขาหักเจ้าเลือกเอิ้นก็อย่าได้เห็นให้ท่านเสียใจเพราะความเจ็บของลูกผู้ชายอายเข้าใจที่สุดเพราะตอนเจ้าเพิ่นชื่อเขากับอายโอ้ยมันเจ็บซ้ำได้อายเข้าใจที่สุดเป็นครับผมน้องนุ้ยว่าพื้อจริงๆอ่ะถ้าว่าด้วยต้นทุนของเสียงน้องเนี่ยเราทุกคนในนี้เรารู้กันหมดแล้วแหละว่าน้องเป็นต้นทุนเสียงดีมากแต่หนุ้ยมองว่าวันนี้น่าจะเป็นที่การเลือกเพลงการเลือกเพลงของน้องมานำเสนอวันนี้อาจจะเป็นเพลงที่ไม่เข้าปากเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากนิดนึงสำหรับน้องนะคะก็เลยทำให้เกิดแผลหลายๆจุดเลยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็นั่งฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันยังแบบไม่เป็นธรรมชาติยังฝืนๆอยู่เหมือนน้องเองก็ไม่สบายตัวในการที่จะร้องออกมาบางจุดนะคะการเลือกเพลงก็สำคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าต้นทุนเสียงน้องอ่ะดีอยู่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ครับข้อดีคือไม่เพี้ยนสูงไม่เพี้ยนต่ำก็ไม่เพี้ยนสูงไม่เพี้ยนต่ำเลยนะครับ
แล้วก็เหมือนเริ่มเข้าถึงอารมณ์เพลงมากขึ้นตั้งแต่ร้องมานะครับเริ่มเข้าใจเพลงมากขึ้นแต่เพลงนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของจังหวะที่เพลงมันดูยากไปสำหรับการนำมาร้องวันนี้นะครับเพราะว่าเหมือนขึ้นต้นมาแล้วไม่ค่อยแม่นจังหวะเพราะว่าดนตรีมันลงกระเดื่องจังหวะตกมันชัดมากพอเป้ท่านนับในใจไม่ดีอ่ะเหมือนเราเหลื่อมกันนิดนึงทั้งท่อนแรกแล้วก็ท่อนสองท่อนหัวนะฮะประโยคแรกเลยมันแม่นไม่ค่อยแม่นจังหวะสักเท่าไหร่แต่บทจะแม่นเลยก็คือท่อนยากก็คือท่อนแยกอันนี้ก็เป๊ะเลยนับตามจังหวะแต่ดนตรีมันหลอกเราให้หัวทิ่มเหมือนกันนะพอฟังก็ลุ้นไปด้วยว่าเอ๊ะเข้าถูกไหม อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เป้ก็ผ่านมันมาได้นะครับก็ยังไงก็นอกจากจะทำใจให้อยู่กับเพลงแล้วเนื้อเพลงแล้วจังหวะดนตรีในเพลงนั้นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับอยากให้แม่นมากกว่านี้ครับขอบคุณครับเชิญพี่อันครับก็เหมือนออกกำลังกายแล้วเลือกท่ายากอะเนอะมันก็ต้องสู้กันหน่อยแต่ก็ถือว่าทำไปได้คืออันมองว่าจากวันแรกๆช่วงแรกๆที่เจอเป้กับมาถึงวันนี้ค่ะอันมองว่าความเป็นธรรมชาติของเขามันมีมากขึ้นในการที่จะความพร้อมในลีลาท่าทางของการเป็นศิลปินคือเห็นเลยอะว่าเขามีความแบบมั่นใจแล้วเขาก็สามารถที่จะอะไรที่มันผิดพลาดหรืออะไรเขาก็สามารถเก็บไว้ได้อย่างเงี้ยไม่โชว์ให้แบบเห็นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นความเก่งนอกเหนือจากพรสวรรค์แล้วก็เสียงที่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้กำลังใจมากกว่าให้ทำให้ได้ให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ตั้งใส่ฉายาให้หน่อยมั้ยเป้ลูกคอคุณเจ้าพ่อลูกคอแบบว่าลูกคอของไอเฟลนี่เหลือแค่แรงอย่างเดียวเลยต้องไปขอพลังครับผมนะคะก็เก่งค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณครับขอเชิญคุณสลาครับครูประทับใจภาพอาจารย์สุเทพพาเป้ไปแข่งคือแสดงว่าต้องสนิทกับเป้มากใช่ไหมถึงกล้าหยอกล้อกันครับเอออาจารย์เพี้ยนสูงแต่พาลูกศิษย์ไปแข่งเป็นชนะคือมันเห็นความน่ารักตรงนั้นนะครับวันนี้เลือกเพลงนี้มาร้องแน่นอนเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โดยส่วนตัวครูมองว่าไม่เอื้อต่อการนำมาประกวดจริงๆตั้งแต่เพลงวันก่อนแล้วไอ้ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักก็ไม่ควรนะ และเพลงนี้อีกเป็นเพลงที่มันเหมาะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เล่นดนตรีสดลูก มันเอื้อต่อการเราร้องไปแบบพี่นุ้ยทำนะ บางทีว่าหยุดก็หยุดแล้วก็หยอกล้อกับแฟนหน้าเวทีแล้วก็ไปต่อเนื้อหาลีลามันเอื้อไปทรงนั้นแต่พอมาร้องกับแบ็คกิ้งแท็กที่เบรกไม่ได้หยุดไม่ได้โอกาสพลาดมันสูงมากแต่เป้ก็ไม่พลาดครับเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับเชิญคุณฝ้ายจ้าเอาละฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับวันนี้แชมป์26สมัยของเรายิ่งมาไกลยิ่งใช้ท่ายากฮะไม่รู้ว่าจะพาลำบากตัวเองหรือเปล่าส่วนคุณฝ้ายครับกุฏาดวนจากสุพรรณบุรีวันนี้ร้องด้วยใจไปด้วยความรู้สึกครับมาดูกันว่าใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่แอนครับดูเหมือนว่าพลังความจริงใจผ่านบทเพลงของคู่ฝ้ายนะฮะจะบีบบังคับให้แชมป์ของเราต้องเล่นท่ายากในวันนี้ดูซิว่าใครจะออกนำก่อนพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เป้ครับผมขอบคุณครับคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อเป้ปั๊บเขาเป็นแชมป์สมัยที่27ปุ๊บเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเป็นชื่อของฝ้ายแล้วก็เสมอกัน1-1ครับจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนน
ยครับผมแชมป์27สมัยจ้าหรือน่าจะพี่พีครับเป้ครับผมยังไงคุณสลาครับแบบนี้วันนี้แพ้ชนะกันอยู่ที่การเก็บรายละเอียดนะครับแต่การร้องที่เป็นธรรมชาตินี่หรือว่าครูฝ้ายทำได้ดีเลยและครูก็มองว่าสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่สุดในความเป็นครูฝ้ายที่ครูมองเห็นก็คือความบริสุทธิ์ใจนะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ครูแม้กระทั่งการพาตัวเองมายืนตรงนี้ก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจหัวใจงดงามมากครับขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จครับขอบคุณค่ะครับแล้วนี้ฮะโรแลนด์เนทุรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครูฝ้ายครับวันนี้รู้สึกดีใจและมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณโรแลนด์เนทุราที่มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทครูคนนี้จะทำเพื่อนักเรียนต่อไปค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์27สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์27สมัยไปเท่าไหร่ดี ปล่อยเออปล่อยให้มันคมๆเออสักทีเอ้หมุนเตี้ยวๆเอ้ยหมุนจะดีเลยไปแล้ว 50,000 นี้ 50,000 นี้เสียส่วนต่างเออแม่เดี๋ยวนี้ 20,000 ก็เฮลั่นแล้วนะสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 570,000 บาททีนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 590,000 บาทร้องตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเรานะนุ้ยสุวีนาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสนุกมากเลยติดตามการเดินทางของแชมป์มานักสู้ทุกคนได้นะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31กระดวนเพลงชิงทุนอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว